ปิดนาที3บอสดาราเผชิญหน้าบอสพอลครั้งแรกอารมณ์ระอุกลางห้องสอบสวนเด่นออนไลน์วันที่18ตุลาคม2567 20:58 น.เปิดนาที3บอสดาราเผชิญหน้าบอสพอลครั้งแรกอารมณ์ระอุกลางห้องสอบสวนหลังเรียกร้องให้บริษัทออกมารับผิดชอบแต่กลับเงียบจนโดนหมายจับวันที่18ตุลาคม67หลังกลายเป็นข่าวใหญ่การจับกุม18บอสดีไอคอนนำโดยบอสพอลหรือนายวรัตพลวรัตวรกุลผู้ก่อตั้งดีไอคอนกรุ๊ปและ3บอสดาราคือบอสแซมยุรนันท์พมรมนตรีบอสกันกันตถาวรและบอสมินพิชยาก่อนที่ทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำยังบก.ป.ค.ม.และถูกนำตัวไปฝากขังทั้งหมด17คนมีเพียงบอสพอลคนเดียวเท่านั้นที่ยังถูกสอบปากคำต่อและถูกนำตัวไปฝากขังในวันรุ่งขึ้นโดยทั้งหมดไม่ได้รับการประกันตัวก่อนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำขณะเดียวกันมีภาพระหว่างการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นภาพของบอสพอลโดยมีบอสกันนั่งอยู่ข้างๆด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดโดยบอสกันอยู่ในสีหน้าเคร่งเครียดปราศจากรอยยิ้มใดๆตรงกันข้ามกับบอสพอลที่นั่งยิ้มแย้มและหัวเราะอยู่ข้างๆรายงานข่าวแจ้งว่าภายในห้องสอบสวนบอสพอลและบอสดาราทั้งคนประกอบไปด้วยกันมินแซมได้เผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งทางดาราทั้ง3คนได้เรียกร้องให้บริษัทออกมาแถลงข่าวหรือแสดงความรับผิดชอบแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาบริษัทกลับเงียบเฉยจนถูกหมายจับในเวลาต่อมาและเมื่อทั้ง4คนมาเจอกันครั้งแรกขณะที่ตำรวจได้สอบปากคำทั้งหมดถึงประเด็นการจ้างดาราทั้ง3คนมาเป็นพรีเซนเตอร์ในบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปว่าทำงานในลักษณะแบบใดซึ่งบอสดาราทั้ง3คนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีซึ่งจากการสังเกตกลับไม่พบว่าบอสดาราทั้ง3คนได้พูดคุยกับบอสพอลเลยมีเพียงแต่บอสคนอื่นๆที่คุยกับบอสพอลเท่านั้นซึ่งบรรยายในขณะนั้นก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดอ่านข่าวอารมณ์แตกต่างเปิดภาพสอบปากคำบอสดีไอคอนกันหน้าเครียดบอสพอลหัวเราะเรื่องอ่านข่าวอดีตดาราดังผู้ต้องขังรุ่นพี่เผยแซมกันกอดแน่นพี่ช่วยดูผมด้วยนะนั่งเครียดที่มุมห้องอ่านข่าวบอสดิไอคอนบางคนจ่อโดนฟอกเงินตำรวจยันส่งสำนวนทันหมายจับล็อต2โยงถึงใครโดนหมดภูมิธรรมอนุทินประสานเสียงไม่กังวลหลังกกต.รับคำร้องยุบพรรคปมทักษิณครอบงำการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 18:50 น.ภูมิธรรมอนุทินประสานเสียงไม่กังวลหลังกกต.รับคำร้องยุบพรรคปมทักษิณครอบงำบิ๊กอ้วนย้อนถามแค่ไปกินข้าวบ้านนายกรัฐมนตรีโอดแบบนี้ประเทศถึงได้ป่วนกันปล่อยให้คนร้องเรื่อยเปื่อยเมื่อเวลา 18:15 น.วันที่18ตุลาคม67ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีมีรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.
รับคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลกรณีถูกร้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคว่าเราสามารถไปมาหาสู่กันได้หรือไปทานข้าวกันได้เพราะนอกจากจะเป็นบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วยังเป็นบ้านของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีด้วยเวลารองนายกรัฐมนตรีหรือใครไปเจอจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่กกต.รับเรื่องนี้เพราะเห็นว่ามีมูลนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่กังวลขอให้ทุกอย่างว่าไปตามกระบวนการไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่เช่นนั้นคนเราก็จะมีความสัมพันธ์กันไม่ได้ย้ำว่าไม่มีประเด็นอะไรเป็นเช่นนี้ประเทศถึงได้ป่วนกันปล่อยให้คนฟ้องอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแค่ไปกินข้าวบ้านนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์ของนายภูมิธรรมนั้นปรากฏว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ได้เดินเข้ามาผู้สื่อข่าวจึงถามว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลที่ถูกยื่นร้องยุบพรรคนายอนุทินย้อนถามกลับว่าเขาพูดว่ามีมูลหรือก่อนจะกล่าวติดตลกว่าช่วงนั้นท้องไม่ค่อยดีเลยมีมูลผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าไม่กังวลเลยใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่กังวลชูศักดิ์พร้อมแจงกกต.รับคำร้องยุบพท.ลบ6พรรคร่วมโต้มีใบสั่งเขี่ยพปชร.พ้นรัฐบาลหิ้งระทึกกกต.ลุยสอบยุบเพื่อไทยปมทักษิณครอบงำ6พรรคร่วมโดนด้วยบอสแซมเปิดใจถึงบอสพอหลังอยู่เรือนจำเดียวกันเปลี่ยนใส่ชุดนักโทษกันซึมหนักมากข่าวด่วนวันที่19ตุลาคม2567 11:18 น.บอสแซมเปิดใจถึงบอสพอหลังอยู่เรือนจำเดียวกันเปลี่ยนใส่ชุดนักโทษกันซึมหนักมากต้องให้นักจิตวิทยาพยาบาลคอยประเมินอาการหลังจากตำรวจนำตัวกลุ่มผู้ต้องหาของดีไอคอนกรุ๊ปทั้ง18คนมายื่นขอฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยศาลพิเคราะห์ว่าคดีนี้มีการทำเป็นขบวนการและแบ่งหน้าที่กันทำนับเป็นเรื่องร้ายกระทบเป็นวงกว้างประกอบกับคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายเกรงว่าจะมีการหลบหนีและทำให้พยานหลักฐานยุ่งเหยิงรวมทั้งจะทำให้เกิดความเสียหายตามพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและมีความเสียหายต่อสังคมเป็นวงกว้างจึงมีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดวันที่19ตุลาคม67มีรายงานภายหลังจากบอสพอลหรือนายวรัตพลวรัตวรกุลประธานบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปถูกคุมตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าเจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนโดยการตรวจร่างกายและจิตใจพร้อมซักประวัติว่ามีโรคประจำหรือไม่ก่อนเปลี่ยนชุดสวมชุดนักโทษสีน้ำตาลเหมือนนักโทษทั่วไปจากนั้นคุมตัวเข้าสู่แดนกักโรคเป็นเวลา5วันเหมือน10บอสผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนคุมตัวบอสพอลเข้าไปในแดนกักโรคชั้น2นั้นเจ้าหน้าที่สอบถามบรรดา10บอสที่อยู่ในแดนกักโรคก่อนหน้านี้ว่าสามารถอยู่ร่วมกันกับบอสพอลได้หรือไม่โดยทุกคนยืนยันว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะแซมยุรนันท์ที่เป็นผู้ใหญ่สุดตอบว่ายินดีที่จะอยู่ด้วยกันพร้อมบอกว่าตัวเองก็เคยลำบากมามากกว่านี้แล้ว
ทำให้บอสทุกคนต้องเพิ่มวันกักโรคเพิ่มขึ้นอีก1วันให้เท่ากับบอสพอที่เพิ่งเข้ามาเป็นวันแรกที่จะต้องกักตัวเป็นเวลา5วันก่อนจะสามารถจำแนกไปอยู่ตามแดนต่างๆได้ส่วนที่น่าห่วงคือกันตะถาวรกาดภายในห้องกักโรคจึงจะค่อนข้างอึมครึมเพราะทุกคนมีความเครียดส่วนบอสพอลที่เข้าไปแล้วก็มีซึมบ้างโดยภาพรวมทุกคนกินข้าวได้เล็กน้อยเครียดลงกระเพาะต้องให้นักจิตวิทยาพยาบาลคอยประเมินอาการอดีตดาราดังผู้ต้องขังรุ่นพี่เผยแซมกันกอดแน่นพี่ช่วยดูผมด้วยนะนั่งเครียดที่มุมห้องเปิดนาที3บอสดาราเผชิญหน้าบอสพอลครั้งแรกอารมณ์ระอุกลางห้องสอบสวนกันตะถาวรกินไข่พะโล้ในคุกไปคำหนึ่งต้องคายออกถามพี่เมธีมีอย่างอื่นให้ผมกินไหม